าตรีผู้ก่อตั้งมวยวันร่ายยาวขอบคุณความสำเร็จศึกวันลุมพินีชาตรีสิทธิ์ยอดธงผู้ก่อตั้งและ CEO วันแชมเปี้ยนชิพร่ายยาวขอบคุณความสำเร็จวันลุมพินีหลังประเดิมนัดปฐมฤกษ์จัดเต็ม12คู่ไปเมื่อ20มกราคมที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวการแข่งขันมวยศึกวันลุมพินีซึ่งเปิดฉากนัดปฐมฤกษ์จัดเต็มกับ12คู่มวยที่จะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้ผู้ชมทั้งกติกามวยไทยและการต่อสู้แบบผสมผสาน MMA ไปเมื่อวันที่20มกราคม66ที่ผ่านมาโดยได้รับการตอบรับที่ยอดเยี่ยมจากแฟนมวยขึ้นเป็นรายการที่มีผู้ชมมากที่สุดอันดับหนึ่งในช่วงไพร์มไทม์ของวันศุกร์แซงทุกช่องทุกคอนเทนต์รวมถึงละครล่าสุดชาตรีสิทธิ์ยอดธงผู้ก่อตั้งและ CEO วันแชมเปี้ยนชิพออกมาโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวชื่อชาตรีสิทธิ์ยอดธงถึงการแข่งขันรายการดังกล่าวขอบคุณแฟนชาวไทยที่รักที่ทำให้วันลุมพินีเป็นรายการที่มีผู้ชมมากที่สุดอันดับหนึ่งในช่วงไพร์มไทม์ของวันศุกร์แซงทุกช่องทุกคอนเทนต์รวมถึงละครประเทศไทยมีแฟนๆที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเราสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันคำพูดไม่อาจบรรยายความรักที่ผมมีต่อแฟนๆชาวไทยผมสัมผัสได้ถึงความรักที่คุณมีต่อวันต่อฮีโร่และต่อตัวผมเองผมได้รับกำลังใจจากคำพูดและความเชื่อมั่นที่คุณมีต่อวันหากปราศจากแฟนๆแล้วผมคงไม่มีวันนี้ความสำเร็จนี้เป็นความสำเร็จของเราเมื่อร่วมมือกันเราสามารถโชว์ความยิ่งใหญ่และความงดงามของมรดกประจำชาติไทยให้แก่ทั่วโลกได้รับชมทุกสัปดาห์เมื่อร่วมมือกันเราสามารถสร้างอนาคตที่สดใสแก่เราทุกคนเมื่อร่วมมือกันเราสามารถเปลี่ยนโลกและสร้างประวัติศาสตร์ได้ขอบคุณคนไทยที่รักใจผมเป็นของคุณตลอดไปเราเป็นหนึ่งเดียวกันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแหวนผมขอแสดงความขอบคุณด้วยความจริงใจแก่รัฐบาลไทยกองทัพบกการกีฬาแห่งประเทศไทยช่อง7เทโรเอนเตอร์เทนเมนต์และอีกหลายฝ่ายที่มีส่วนร่วมต่อความสำเร็จของวันลุมพินีหากปราศจากการสนับสนุนอย่างเต็มที่ความสำเร็จนี้ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าจะยกเครดิตความสำเร็จนี้แก่ใครสักคนโปรดร่วมกันขอบคุณบุคคลเหล่านี้พวกเขาคือฮีโร่ตัวจริงที่เปิดประตูให้มวยไทยไปสู่ยุคแห่งความรุ่งเรืองและทำให้วันลุมพินีประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามขอบคุณนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะรัฐมนตรีทุกท่านในฐานะผู้นำขอบคุณผู้บัญชาการทหารบกพลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้ในฐานะผู้นำมิตรไมตรีและการสนับสนุนขอบคุณพลเอกสุชาติแดงประภัยพลเอกรณวุฒิเรืองสวัสดิ์และพลเอกวสันต์พึ่งสำเภาสำหรับวิสัยทัศน์ความกล้าหาญความเข้มแข็งและความเชื่อมั่นที่มีต่อวันขอบคุณทุกท่านในกองทัพบกที่ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นขอบคุณด็อกเตอร์ก้องสรรกฎยอดมณีคุณธนุเกียรติจันทร์ชุมและเจ้าหน้าที่การกีฬาแห่งประเทศไทยทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือขอบคุณคุณกฤตรัตนรักษ์คุณพัฒนพงษ์หนูพันธ์และทีมงานช่อง7ที่มอบโอกาสและความร่วมมืออันมีค่าขอบคุณคุณไบรอันแอลมาคาและทีมงานเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์สำหรับวิสัยทัศน์ความไม่หวาดหวั่นความเป็นผู้นำความช่วยเหลือและการทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างฝันนี้ให้เป็นจริงขอให้พวกเราทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อสร้างเกียรติยศและศักดิ์ศรีมาสู่ประเทศไทยผมขอขอบคุณเป็นพิเศษแก่โปรโมเตอร์และหัวหน้าค่ายที่เป็นพันธมิตรแท้ของวันคุณคือรากฐานของมวยไทยในประเทศไทยและผมรู้สึกซาบซึ้งที่ได้รับโอกาสให้ทำงานร่วมกับพวกท่านขอบคุณคุณจงเดชาบุตรราบวรวงศ์เสียบรรจงคุณสมหมายสกุลเมตตาคุณธีรพงษ์ธีรเดชพงษ์เฮียชุนคุณทรงชัยรัตนสุบรรณคุณสมชายเทศรุ่งเรืองเสี่ยแขกคุณทัชนนโคชชาสุวรรณเสี่ยหนึ่งคุณสุนทรีโลหะพืชซอเอ
คุณทิติวัฒน์ธีรเดชพงศ์เบียร์เกียรติเพชรคุณวิวัฒน์สกุลรัตน์คุณปริยากรรัตนสุบรรณมาดามโอคุณเทิดศักดิ์เทพรุ่งเรืองคุณเกมพีเคและเมดีซาทูตเรามาทำงานร่วมกันเพื่อสร้างยุคสมัยที่ยิ่งใหญ่ของมวยไทยนำพาความสำเร็จสู่ชาวไทยร่วมกันโชว์ความยิ่งใหญ่ของเมืองไทยสู่ชาวโลกแน่นอนว่าผมอยากขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่ร่วมแข่งขันในวันลุมพินีหนึ่งคุณได้เปลี่ยนโลกและเปิดยุครุ่งเรืองของมวยไทยชื่อของคุณจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ตลอดกาลขอบคุณจากก้นบึ้งของหัวใจสุดท้ายผมอยากขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนในทีมวันทั่วโลกทั้งในสำนักงานที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยเซี่ยงไฮ้โตเกียวลอนดอนมิลานนิวยอร์กลอสแอนเจลิสมะนิลาจาการ์ตาบังกาลอและสิงคโปร์นับตั้งแต่เริ่มต้นภารกิจของเราคือการปลดปล่อยฮีโร่ในชีวิตจริงผู้จุดประกายโลกด้วยความหวังความเข้มแข็งความฝันและแรงบันดาลใจขอบคุณที่ผลักดันพันธกิจนี้ด้วยแพชชั่นเจตจำนงมุมานะในทุกๆวันพวกคุณคือทีมงานสปอร์ตมีเดียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับคุณในฐานะผู้นำแต่มันยังเป็นเพียงแค่วันแรกเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวของพวกเราลุยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแหวนไฟเขียวยื่นจัดยูทโอลิมปิกวอลเลย์บอลโลกพร้อมทุ่มหนุนมวยไทย 1.4 พันล้านนางสาวสุดาวันวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติที่มีนายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานได้เห็นชอบให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติและระดับโลกประกอบด้วย 1.การแข่งขันกีฬายูทโอลิมปิก 2032 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2253 การแข่งขันวอลเลย์บอลชิงชนะเลิศโรงเรียนโลก 2026 โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาความเหมาะสมเพื่อเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความชอบต่อไปและได้มอบหมายการกีฬาแห่งประเทศไทยดำเนินการการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเนชั่นลีกรอบชิงชนะเลิศระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาไทยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนให้ได้เรียนรู้กฎระเบียบกติกาและมารยาทในการแข่งขันรวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศขณะเดียวกันที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนแคลอรี่เครดิตชาเลนจ์CCC โดยมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสกรุงเทพมหานครและภาคเอกชนดำเนินการเชื่อมโยงและบูรณาการฐานข้อมูลการออกกำลังกายและเล่นกีฬารวมทั้งมอบหมายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาผ่านแพลตฟอร์ม Calorie Credit Challenge CCC ทั้งนี้แพลตฟอร์ม Calorie Credit Challenge CCC เป็นแพลตฟอร์มที่เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันส่งเสริมให้คนไทยออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเป็นวิถีชีวิตโดยเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลให้เป็นระบบนิเวศ ecosystem ทางออนไลน์ที่สมบูรณ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่7
พ.ศ. 2566 ถึง 2570ประชากรทุกภาคส่วนออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าร้อยละ50ภายในปี2570รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าที่ประชุมยังรับทราบการส่งเสริมนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ด้านกีฬาตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการส่งเสริมมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์โดยมีการกำหนดแนวทางการยกระดับมวยไทยไปมวยโลกในปีงบประมาณ 2567 ถึง 2568 ซึ่งได้จัดส่งคำของบประมาณสนับสนุนวงเงิน500ล้านบาทและ905ล้านบาทตามลำดับเพื่อมาดำเนินการด้านต่างๆเช่นการยกระดับค่ายมวยค่ายมวยไทยพลัสได้แก่การจัดทำหลักสูตรมวยไทยเพื่อการท่องเที่ยวการพัฒนาครูมวยไทยการแข่งขันมวยไทยทั่วถิ่นไทยและการจัดทำทัวร์แพ็กเกจมวยไทยเป็นต้น